มีต่ออีกนิดนึงจ้าพี่น้องอันสิมาทายให้เบิ่งว่าอันข่อยซื้อไปอันร้านไทยอาหารไทยอาหารเอเชียที่เพิ่นขายของทุกอย่างอาหารไทยสิมีทุกอย่างจ้ะข่อยไปซื้อมาเกือบเป็นเงินคน790คนเป็นเงินไทยบาท2,900กว่าบาทได้อันนี้จ้ะได้พวกบัว2ถุงบักพริก2แพ็คน้ำมะขามเปียก1ขวดอันบักทั่วหลอดว่าบักทั่วบ่อันนั้นบักทั่วบ่อันสมประกอบเพิ่นได้บักทั่วบ่สมประกอบถุงนึงบักทั่วอีหยังนึกจ้อยแข็งหยังอยู่ภาษาอาหารบ่ผักอีเลิศหรือว่าผักบ้านเพิ่นผักคุณเลิศว่าหอมมวนๆเนี่ยอย่าไปเอิ้นผักอีมันบ่สุภาพเพิ่นว่า2ถุงผักอีหยังผักนอกบ่ผักนอก1แพ็คผักสะเดาเหลือ1ถุงผักสะเดานี่ก็35คน1แพ็คมันไว้ให้หลวงพ่อเพิ่นกินกับปนปานิ่นจ้ะอันลืมเดี๋ยวข่อยยังสิถ่ายคลิปให้เบิ่งวันนี้มนต์พามาเลี้ยงอันสงกรานต์มาทำบุญขึ้นบ้านใหม่จ้ะมันโศกนี่เพิ่นก็สิมักอาหารอีสานบ้านเฮาแล้วเนาะพระเพิ่นคนอีสานผักอีตู่หรือว่าผักคุณตู่อันนี้ก็ปลาสลิด10โตจ้ะปลาสลิดแช่แข็งแล้วก็กะปิ1กระปุกกะปิก็สิกระปุกละ30บาทนี่ท้ออีหยังนี่เขือเหลืองไว้ใส่ตำบักฮุงหนวดปลาหมึกกระซ่ายกระซ่ายนี่ก็30เด้อพี่น้องบ่มีแล้วเด้อของ20กว่าคนเออเกือบ 3,000 เงินว่าซั่นอุ้ยเอ้าทำบุญจ้ะทำบุญได้บุญไม่จมนะจ๊ะจมแล้วบาปนะจ๊ะจมแล้วจะบาปมาดามน้อยสีผู้ชอบความรกไม่ได้เก็บโตเก็บอะไรเลยนี่จ้ะหอมแดงบักทั่วหลอดผักอีเลิศหรือว่าผักคุณเลิศพริกกะเรียงพริกจินดาบานเฮาหนวดปลาหมึกเซ็ดข่อยหมูแล้งผักหนอกผักสะเดาผักอีตู่3,000เงินเนาะๆเบาๆ